ค่ะกลับมาติดตามมวยดีทีสปอร์ตในวันลอยกระทงค่ะครับผมก็1ปีไม่ใช่1ปีดิฮะ3ปีมี1ครั้งหมายถึงเราใส่เสื้อผ้าเข้ากับเทศกาลจัดเต็มหนูเข้ากว่านะดูคุณแบบว่านิดๆหน่อยๆเป็นการลงทุนอะเหมือนจะไปเขาเรียกว่าส่งน้ำสงกรานต์ลอยกระทงวันลอยกระทงวันสงกรานต์ลอยกระทงวันสงกรานต์ขนาดนั้นนะครับไปดูมวยดีกว่านะครับแฟนๆคือขอต้องขอแจ้งให้แฟนมวยได้รับทราบแล้วกันนะครับว่าคืออาจจะมีบ้างบางครั้งที่พี่ๆโปรโมเตอร์นี่จะมานั่งตรงนี้ใช่เพราะเขาเป็นผู้มีพระคุณกับรายการเราเพราะว่ายังไงก็ต้องเขาให้เราไปถ่ายมวยคุณผู้ชมได้ดูถึงบ้านยังไงก็พูดมากไปนิดนึงหรือว่าบางคนอาจจะไม่ชอบทอล์กไงอยากจะดูมวยนะคะอาจจะไปคือรายการมันยังมวยไม่มาทีก็ขอให้โปรดเข้าใจด้วยแล้วกันนะครับนานๆมีครั้งนะครับใช่ไปดูมวยกันดีกว่าค่ะย้อนไปเมื่อวานนี้นะคะศึกพุ่มพันม่วงค่ะไปดูมวยคู่ค้ำนะคะแอดดำทีเด็ด99พบสิงห์ดำศักดิ์รังสิตแอดดำหรือพี่พัฒน์พงษ์ทาอิ่มชื่ออายุ18ปีนะคะค่าตัว 30,000 บาทเกิดที่จังหวัดราชบุรีค่ะส่วนสิงห์ดำหรือกิติชัยเขียวใหญ่อายุ23ปีค่าตัว 35,000 บาทบ้านเกิดอยู่ที่กระบี่เอาละครับราชบุรีกับกระบี่ครับศึกพุ่มพันม่วงโดยพันตำรวจเอกสุภทัศน์พุ่มพันม่วงนะครับเมื่อคืนไม่ได้ดูกันครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์มีปัญหานะครับเราได้ดูเฉพาะคู่เอกนี่ขึ้นชกเป็นมวยคู่ค้ำของรายการนะครับสุดมันจริงๆครับติดตามให้ครบหลังชั่งน้ำหนักเสร็จนี่ความได้เปรียบอยู่ที่แอดดัมนะครับ19ครับเดินทางมาถึงยกที่3ยังเป็นทางด้านของแอดดัมทีเด็ด99ครับได้เปรียบอยู่19เช่นเดียวกันครับแข้งซ้ายครับสิงห์ดำสิงห์ดำวอรุ่งนิรันดร์หรือว่าเปลี่ยนสีเสื้อใหม่เป็นเสียศักดิ์รังสิตครับค่ะฟันศอกขวาครับแอดดัมกรรมการผู้ห้ามมีอุดมดีกระจ่างแข้งซ้ายแหมโดนไป2ครับขึ้นมา1ครับแหมเตะตัดล่างอีกต่างหากครับแข้งซ้ายมาครับแอดดัมพยายามจะขู่ด้วยศอกตลอดครับวันนี้สิงห์ดำแข้งซ้ายอื้อหือโดนเททิ้งครับหงายท้องลงไปลุกขึ้นมาใหม่แข้งซ้ายครับสิงห์ดำครับโดนฟันศอกคืนเหมือนกันครับอ้าวโอ้โหฟันศอกแม่มีขาสั่นครับทางด้านของแอดดัมครับชุดใหญ่ครับชุดใหญ่แต่ก็ยังมีโต้มีเถียงอยู่โอ้ไม่แน่ซะแล้วครับแข้งซ้ายครับซ้ายอีกทีนึงก็ออกได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับโอ้โหแทงเข่าซ้ายหมดยกครับนี่แหมยังหมั่นเคี้ยวอยู่ครับสิงห์ดำทำหน้ายั่วมากอ่ะเฮ้ยไรวะโอ้โหมันเหลือเกินครับเมื่อวานนี้ก็เก็บเงินค่าดูค่าชมไปได้ 970,000 เศษๆนะครับชาวต่างชาตินี่266คนค่ะมวยสนุกนะคะเมื่อวานนี้ยก4ตลาดหลักทรัพย์นี่อยู่ที่น้ำเงินแล้วครับโอ้โหเสมอน้ำเงินครับลุกขึ้นมาออกแข้งซ้ายครับโดนแข้งซ้ายของแอดดัมแหมเงือจะออกไม่ออกครับโดนซ้ายไป2แข้งครับเอียงทีเดียวสิงห์ดำยังเปิดเกมเหมือนเดิมครับโดนฟันศอกน้ำกระจายแข้งซ้ายโอ้คืนด้วยซ้ายครับแอดดัมครับขวาไม่โดนโดนซ้ายครับตีเข่าขวาแอดดัมแอดดัมตีขวาก็ดำทั้งคู่ครับค่ะดำน้อยนะถือว่ามันดำไม่มากชื่อครับ ผิวพรรณนี่สิงห์ดำนี่แหมดูเยี่ยมเกรียมกว่าครับค่ะนิดนึงแอดดัมขอเปิดเกมรุกคืนบ้างเดินไปครับได้แข้งซ้ายแม่โดนจับเททิ้งเป็นครั้งที่2ครับไม่ดีครับล้มด้วยบ่อยๆไม่ดีครับแข้งขวาครับขณะที่สิงห์ดำก็คืนด้วยขวาเหมือนกันครับแม่ฉีกออกมาครับพริ้วแล้วครับตอนนี้วันนี้แฟนสาวของเขานี่ไม่ได้มาเชียร์ด้วยนะครับหงายท้องไปอีกแล้วครับล้มไป3ผลแล้วยกนี้เดินครับแข้งซ้ายซ้ายสิงห์ดำตีเข่าซ้ายพลิกมาแทงขวาครับแอดดัมอืม
าคืนด้วยซ้ายล้มไปอีกแล้วครับ5ครั้งแล้วครับยกนี้แข้งซ้ายครับสิงห์ดำแอดดำตีเข่าขวาตีซ้ายกรรมการอุดมดีกระจ่างครับจับแยกแข้งซ้ายครับแอดดำคืนด้วยขวาเลือดกบปากแล้วนะครับโดนฟันศอกครับสิงห์ดำแข้งซ้ายโดนซ้ายของแอดดำซ้ายมาครับจับได้คืนด้วยซ้ายหมัด1 2ของแข้งซ้ายครับโดนไปปลายเท้าเร่งเข้าไปครับตีเข่าขวาตีขวาโต้แข้งซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้สิงห์ดำนี่เอาเรื่องครับหมดยกครับยกสุดท้ายครับยก5ตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่น้ำเงินครับ11ครับไปไกลแล้วครับกรรมการแยกออกมาเดินเร็วครับแอดดำจะล้มแม่แข้งขวาโชคดีไม่โดนครับแข้งซ้ายมาอ้าวล้มครับโดนแข้งขวาแม่พยายามจะบอกว่าเคลียร์ครับแข้งซ้ายฟันศอกขวาจับตีพลิกมาตีเข่าขวาครับเหน็บขวาเข้าไปแทงเข่าซ้ายครับฟันศอกขวาโอ้โหยุ่งแล้วครับแบบนี้ยุ่งแล้วครับสิงห์ดำแอดดำประกบในตีตีขวาตีขวาตีขวาเข้าไปอีกทีนึงโอ้เสียงเฮมาแล้วครับเสียงเฮมาเสียงฮามีแทงเข่าอ้อโดนเททิ้งแอดดำโอ้เร่งเกมขึ้นมาครับหักจะล้มไม่ล้มล้มไม่ล้มโชคดีไม่ล้มครับแล้วก่อนกรรมการแยกนี่อยู่ได้เปรียบด้วยครับสิงห์ดำแอดดำต้องเดินครับต้องเดินต้องเดินครับได้ยินไหมครับได้ยินแล้วเดินด่วนครับแข้งซ้ายตีข่าวขวาครับโอ้ยล้มลงไปแล้วครับสิงห์ดำครับแล้วหันไปมองทีมงานทีมงานบอกว่าอีกหน่อยอีกหน่อยโดนแข้งซ้ายแอดดำดันเข้าเชือกแล้วตีข่าวซ้ายข่าวซ้ายเนี่ยเข้าไปกรรมการแยกออกมาโดนแข้งซ้ายอ้าวโอ้ยล้มลงไปอีกแล้วโอ้เหนื่อยแล้วครับแบบนี้นักมวยน่ะเหนื่อย5ยกครับกรรมการน่ะเหนื่อยใจครับค่ะกรรมการอุดมดีกระจ่างครับรวบรวมคะแนนจากกรรมการไพรัตอัดลูกชาแล้วก็ธนงคุ้มพาณิชให้ทางด้านของสิงห์ดำนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนแอดดำครับเรียกว่าเร่งไม่ผ่านค่ะเดี๋ยวไปพักกันก่อนค่ะ